สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับไรเดอร์อีกครั้งนึงครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า All New Yamaha MT-03 นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทางค่าย Yamaha ซึ่งต้องบอกว่าจะเปิดตัวกันแล้วก็บอกราคากันในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเจ้า MT-03 นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเชื่อว่าหลายๆคนนั้นได้ดูกันแล้วนะครับจากบรรดาคนที่รีวิวกันไปแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างใครสนใจนะครับเตรียมตัวทำการซื้อได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาจะขายกันตอนบ่าย 2:30 แล้วอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่คือตัวเป็นๆตัวจริงๆของเจ้า Yamaha MT-03 ใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดตัวกันไปนะครับเนี่ยฮะสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับเจ้า Yamaha MT-03 คันนี้นะครับใครที่อยากจะรู้ฝากรับชมฝากกดชมกดแชร์กันด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านะฮะเริ่มต้นกันที่หน้าตากันก่อนนะครับหน้าตาก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาใหม่นะครับหล่อเหลาเลยทีเดียวนะฮะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมอยู่ทักทายกันเลยนะครับมาคุยกันได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้เราไลฟ์กันแต่เช้าเพราะว่าจะให้เพื่อนๆไปซื้อกันตอนบ่ายนี้นะฮะหน้าตานะครับออกแบบมาให้ดูแล้วดุดันกว่าเดิมนะครับที่สำคัญก็คือว่าเพิ่มเติมในเรื่องของระบบไฟ Full LED ขึ้นมานะครับซึ่งทำให้มีความสว่างชัดเจนมากขึ้นในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวจะลองเปิดไฟให้ดูนะฮะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูเปิดนี่ฮะกุญแจนะครับเปิดมานี่มันใหม่จริงๆเลยนะครับคันนี้เปิดนี่ครับวิ่งไป158กิโลนะครับไม่รู้ว่าใครเอาไปเทสยังไงนะครับดูกันนะครับประมาณนี้นะครับยังไงมองไม่เห็นใช่ไหมก็สตาร์ทสิรออะไรจะเห็นได้ว่าไฟนะครับด้านบนนั้นเป็นไฟ Full LED ด้านล่างเป็นไฟจริงๆแบบว่าโปรเจคเตอร์นะครับให้ความสว่างชัดเจนนะครับประมาณนี้นะเปิดจริงกันไปเลยนะฮะใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับก็ในเรื่องของหน้าตานะครับไม่สามารถที่จะเอาไปแปลงใส่ในเรื่องของเจ้า MT-03 ตัวเก่าได้นะครับเพราะว่าหน้านี่หน้าใหม่หมดเลยนะครับประมาณนี้ช่วงอัพนะครับยังคงเป็นตัวอัพไซด์ดาวอยู่นะครับเป็นสีดำนะฮะประมาณนี้โอเคมอน้ำนะครับชัดเจนว่าเป็นใบใหญ่นะครับมีในเรื่องของกันกับอากาศนะครับกันกระแทกนะฮะกันบีบแล้วก็ตรงกลางนี้ไม่โดนอะไรนะครับฉะนั้นมีในเรื่องของตัวบางคนคุมก็ปลอดภัยดีนะครับครับเสียงก่อนดังดับละนะครับประมาณนี้นะฮะไฟสวยๆแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของหน้าตานี่แหละครับที่มีการเปลี่ยนใหม่นะครับตัวของไฟเลี้ยวก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟ Full LED นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมชอบดีดทุกคันเพื่อจะให้รู้ว่ามันจะพังหรือมันจะไม่พังนะฮะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะให้ตัวได้นะครับกันในเรื่องของการกระแทกแรงๆแล้วเด้งหลุดนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคอ่ะต่อเนื่องเลยนะครับก็มาดูกันต่อในเรื่องของเรือนไม้ครับเรือนไม้เป็นไฟ LED LCD นะครับจอเป็น LCD มีในเรื่องของตัววัดรอบนะครับขึ้นมาให้ 13,000 รอบนะฮะมีโลโก้ของ MT นะฮะนี่ตัวนี้นะครับ Dark Side of Japan นะครับตำแหน่งบอกเกียร์ครับแล้วก็มีในเรื่องของทริป Audio Trip นะครับกดมีทริป1มีทริป2นะฮะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยน้ำมันนะครับประมาณนี้นะครับมีค่าเฉลี่ย ABE นะฮะปนไปปนมานะครับมีเวลาโชว์บอกนะครับมีเกียร์น้ำมันนะครับมีเกียร์ความร้อนแล้วก็ทั้งหมดจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะฮะว่ารอบจะฟาดยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับ321cc ครับตามสไตล์ของเครื่อง MT-03เครื่องเย็นๆอยู่นะครับระบบนะครับก็คือจะมีสัญญาณ ABS อยู่นะครับเพราะว่า MT-03 นั้นให้ในเรื่องของ ABS มาทั้งในเรื่องของล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังนะครับชัดเจนเลยนะครับ
ก็รอบจะไปเรื่อยๆครับตามสไตล์ของรถที่เป็นการเซตติ้งในรูปแบบของรถเนกเก็ตหรือว่ารถเปลือยนะครับแต่ก็ถือว่าอัตราเร่งตามสไตล์ครับเครื่อง320 cc นะฮะนี่มาดูกันนะครับเครื่องยนต์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ายังคงเน้นในเรื่องของพลังงานทอร์คตามสไตล์ของรถที่เป็นรถเนกเก็ตอยู่คือต้องบอกว่าการเซตกล่องมานั้นจะไม่เหมือนกับการเซตของเจ้า R3 นะครับคันนี้จะเน้นในเรื่องของรอบเป็นหลักนะครับคือขึ้นไวๆมีทอร์คเอาไว้สำหรับการเดินทางหรือว่าเอาไว้ขี่ในเมืองนะครับประมาณนี้นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบเลยนะครับก็คือในเรื่องของรูปทรงนะครับที่ออกแบบมาแล้วดูแล้วมันล้อหล่อนะฮะนี่ไฟนะครับก็เป็นไฟ Full LED นะครับจากโรงงานท้ายสามารถที่จะถอดเปลือยได้นะครับดูจากบางคนแล้วสามารถที่จะยัดท้ายสั้นได้นะครับก็คือมีรูน้องรูน็อตให้ถอดออกนะครับแผ่นชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นในเรื่องของความร้อนไม่ร้อนแน่นอนนะประมาณนี้นะครับการดีดของยางนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีบางคนมากันถึงบริเวณล้อแต่ว่าบางคนมีเปิดข้างแสดงว่าคันนี้ก็ตามสไตล์รถเนกเก็ตครับก็คือมีการดีดเล็กน้อยนะครับยางที่ให้มาเป็นยางดันล็อปนะครับผมจากโรงงานนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคด้านล่างนะครับมองเห็นนะครับเป็นปั๊มของ ABS ติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสเตอร์นะครับเป็นสเตอร์ซันสตาร์มาให้ครับพร้อมกับโซ่ DID นะฮะขนาด520นะฮะเป็น 520BF ฉะนั้นในเรื่องของชุดสเตอร์นะครับถือว่าทนในระดับนึงเลยนะครับที่ให้มาจากโรงงานนะฮะประมาณนี้ครับตัวพักเท้าสามารถที่จะถอดได้นะครับมีรูของ6เหลี่ยมไว้ให้ไขนะครับประมาณนี้นี่ให้ดูกันทั้ง2ข้างนะครับทอยเสียนะครับมีแคดใบใหญ่ๆเครื่องอยู่บริเวณนี้ครับทำให้เสียงนั้นมีความอั้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ในเรื่องของมาตรฐานมอกครับไม่มีไม่ได้นะครับไม่งั้นไม่สามารถที่จะตรวจสอบผ่านนะครับประมาณนี้ครับซึ่งท่อไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะครับเราสามารถที่จะเอามาทำเป็นท่อซิงได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งองศาของท่อก็สามารถที่จะดันขึ้นบนได้นะครับนี่ฮะครบสวยๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันเปิดตัวของ MT03 นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง Yamaha จะทำการเปิดตัวในเวลาบ่าย 2:30 เกี่ยวกับเรื่องของราคาผมก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันนี้เป็นช่องแรมแอร์นะครับมีรูเบลเลอร์เลยนะแรมแอร์2ข้างนะฮะแรมแอร์2ข้างนะครับซึ่งเป็นรูโบนะครับวิ่งโปเข้าไปแล้วก็ไปออกทางด้านนี้ได้นะครับเอาไว้ระบายลมเครื่องซึ่งไม่ได้เป็นแรมแอร์หรอกนะครับเป็นแรมแอร์จริงก็คือสามารถที่จะช่วยเข้าไปในระบายในบริเวณของใต้ถังได้นะครับโอเคนะครับโอเคแล้วก็ที่นี้นะครับมีคนบอกว่าเล่น MT07 ดีกว่าแม้พี่ครับราคาต่างกันเท่าไหร่ครับใจเย็นๆครับราคามันคนละเรื่องนะครับประมาณนี้ฮะโอเคทีนี้ต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของรถคันนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการทำเพิ่มเติมอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับตาตั้มหน่อยตาตั้มสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมนี่คือรถคันที่เรียกว่าเอามารีวิวกันชัดเลยนะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับยังไม่รู้ราคาเลยนะยังไม่รู้ครับน่าจะเปิดวันนี้เปิดวันนี้บ่ายสองโมงครึ่งครับเห็นเขาบอกว่ามีในเรื่องของราคาด้วยเรื่องของโปรโมชั่นด้วยใช่ครับน่ากลัวมากในเรื่องของโปรโมชั่นรู้ป่ะพี่แอบแว่วๆมาแล้วว่าผ่อนกันไม่ถึง 3,000 โอ้ 2,000 กว่าบาทตัวนี้น่าจะเป็นดอกเบี้ยบิ๊กไบค์เนาะดอกเบี้ยบิ๊กไบค์ครับแล้วก็ที่สำคัญคือผ่อนกันแบบว่าขำๆเลยครับ 2,000 กว่าบาทแต่จะมีแค่200คันเท่านั้นนะครับที่จะมีโปรโมชั่นแบบนี้ซึ่งมีถึงแค่วันที่ 1-7 เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นเนี้ยจะต้องเป็นโปรโมชั่นที่ต้องจองออนไลน์ด้วยใช่ครับนี่ฮะผมขึ้นให้นะครับใครที่สนใจนะวันที่1-7ที่เว็บไซต์ yamahamotor.co.th หรือว่าทาง Yamaha Suzuki ก็ได้ถามนิดนึงตั้มรถคันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคันนี้นี่เมื่อวานผมได้ลองขี่ดูแล้วนะครับก็สไตล์นักเก็ตเลยคือนั่งขี่สบายนะครับแล้วก็อัตราการเร่งนี่ตัวนี้น่าจะดีกว่าตัวเก่าด้วยนะจี๊ดกว่าใช่ไหมโอ้โหชัดเจนเลยเมื่อวานผมวิ่งเส้นวิภาเนี่ย180อ่ะแป๊บเดียวเองระยะสั้นๆนะครับ
มีคนถามว่าใส่แลกได้ไหมใส่ได้ครับผมเห็น MT 03เขาไปใส่แลกกันเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องหาร้านที่เขาทำมาเพราะว่านี่ก็เป็นตัวใหม่ซึ่งน่าจะมีแลกที่ใส่กับตัวเก่าได้อยู่อ่ะเดานะผมเชื่อว่าใส่กันได้นะครับแต่ว่าใส่ยังไงต้องไปถามร้านกันดูนะครับหลักๆคือเป็นรถที่น่าใช้ในสไตล์ของการขับขี่เล่นๆขี่แบบถ้านั่งสบายครับถ้านั่งสบายมากเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยแขกเขาเชิญเราต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนแรกจริงๆของประเทศไทยที่ได้จับเจ้า MT 03แล้วเอาไปยกล้อโชว์ด้วยเรามาดูหน้าตาเขาดีกว่าเขาเป็นใครสวัสดีครับผมท่านนี้เฮ้ยผิดข้างวันนี้ผมก็ได้เป็นเกียรตินะครับได้มาจับ MT 15เอ้ย MT 03ไอ้นี่จะไป MT 15ก็คือตอนแรกผมว่าจะสั่งมาอีกแล้วรอบที่แล้วก็ R15 ทีแล้วตอนนี้ก็จะเอามา MT 03อีกก็คือทางผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะครับผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าฝ่ายอะไรสักอย่างก็ผมสั่งอีกคันนึงนะครับเดี๋ยวๆๆจะไปนู่นไปนี่อ่ะบางคนก็ไม่รู้จักเราชื่ออะไรเราอ่ะผมชื่ออะไรเดียชื่ออะไรเดียออกเนี่ยอยากเขารู้กันหมดแล้วล้อเล่นเอาง่ายๆดีกว่าเนี่ยผมก็ได้ขับเป็นครั้งแรกนะจะขับครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่ามันก็พอๆกับ MT 1503เบิร์ดลักษณะคล้ายๆกันเบิร์ดขี่ MT 15มาขี่ R 15มาเบิร์ดยกล้อได้หมดใช่แต่นี่ผมไม่เคยลองยกเลยนะไม่เคยจริงๆครับผมจะยกแล้วก็เอาทิ้งไปเลยลองดูว่ามันจะเย็นหรือเปล่าใจเย็นก็คือเอาผมมาก็คือมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วต้องเต็มระบบครับขอแค่ยกพอเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวจะเอาไปขี่ลงใต้แต่จริงๆเวลาขับนะครับขอขับอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ตัวนี้ก็ขับอย่างนี้ลงไปอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ละไม่ใช่นะเอางี้ก่อนเบิร์ดขับอย่างนี้เวลาขับอย่างนี้ป่ะอยากขับไหมล่ะอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวขับให้เอางี้อยากขี่ไหมอยากขี่อยากขี่ใช่ไหมงั้นไม่ต้องเสียเวลาอ่ะตั้มครับเอาสแตนลงให้เบิร์ดหน่อยน่าลงหน่อยลงเลยนะพี่ได้พุ่งเข้าป่าไปเลยป่ะลงละทำไมพยานามก่อนนะครับเดี๋ยวหล่อมากเลยฮะขี่แล้วหล่อเลยฮะดูท่าขี่เสียงแม่งได้ว่ะน้องๆเสียงได้มั้ยได้เสียงได้มั้ยน้องๆเบิ้ลชนอ่ะเบิ้ลชนจะฟังมั้ยเนี่ยขับอย่างนี้ดิเวลาขับอย่างนี้ลองดูเราไปใช้ตามนะครับอันไหนที่ผมวาจานี่ไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรนานทีอ่ะพูดเองได้จอนเออได้เว้ยมึงอ่ะเอ้ามึงพูดเองนะจอนเหี้ยมาตบกันเลยมั้ยมาดิเอามาออกมาเดี๋ยวลองขี่นะผมไม่ได้ลองขี่ได้ขอลองขี่รอบลองขี่รอบนึงลองขี่รอบขี่เป็นมาเราอ่ะดูมันขี่ไปเลยไปยกล้อไปดูเออชีวิตดูฮะพี่ขออีกเรื่องนึงอะไรมันมี ABS ป่ะมีใช่เหรอเออมี ABS หน้าเลยเวลาเราเบรกปุ๊บมันก็กระดิ่งไม่ได้เลยมันต้องปิดได้ป่ะมันมีปิดป่ะปิดได้ปิดยังไงพี่ขอรู้ก่อนฟิวไปดิขอฟิวออกเผื่อเราจะสต็อปปี้เอาตูดขึ้นอย่างงี้ไงอ๋อสต็อปปี้ใช่เพราะมันมีฟิวป๊อปปุ๊บเดี๋ยวไอ้นี่ทำงานไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเซ็นเซอร์ ABS อ๋อรู้เมื่อกี้ลองเบรกดูมันรู้สึกมันตึ๊กมันดีดมือมันตอดก็เลยถามไงตอนแรกจะสต็อปปี้โชว์ไงมันเป็น ABS เฮ้ยแต่แม่งดีดีว่ะตาพี่จอนเหนื่อยอ่ะวันนี้กูบอกไปเลยอ่ะไม่เป็นไรยอมเหนื่อยพวกมึงเอาล้มแม่งตรงนี้แหละไอ้เหี้ยกูว่าได้ป่ะรถแม่งโดดนี่ป่ะไอ้เหี้ยรถโดดเป็นกบไปชื่อใช้เลยนะครับน้องๆแม่งโดดดีว่ะขอเบิร์นยางสักรอบนึงผมพอดีผมอยากจะเปลี่ยนยางใหม่นะครับได้เอาเบิร์นจริงยางนี่ไม่ห่ออะไรนะครับยางนี่เขาให้ดันหลอบมาผมอยากจะเปลี่ยนเป็น IRT แบบเต็มระบบอ่ะน้องๆ IRT ถ้าดูต้องเข้าผมแล้วนะครับผมบอกได้เข้าเลยผมจะเบิร์นให้ระเบิดแล้วให้เจ้าของ IRT เห็นแล้วบอกเออเฮ้ยมึงใช้ยางคุ้มว่ะอย่าดูได้ข่าวว่าคันนี้พี่ต้องขี่ต่อนะเว้ยใช่เหรอพี่เอออย่าพี่จะมาแต่งหรือไงได้ข่าวพี่จะแต่งใช่ไหมใช่พี่จะแต่งรถเหรอพี่แต่งอุ้ยเดิมๆมันก็ขี่ดีแล้วพี่จะไปแต่งทำไมอ่ะต้องแต่งตามสไตล์พี่ไม่เป็นไรเอาเบิร์นไปอย่าเดี๋ยวเบิร์นไปน้ำหน่อยลูกน้องเอาน้ำหน่อยน้ำหน่อยดูแลดินี่สนามคลอง5สนามคลอง5ดูแลหน่อยดิ
ดูท่าแม่งโคตรดีอ่ะน้องๆเอาข้อใหญ่วะเดี๋ยวอันนี้ก็อยู่นี่แม่ติดใจว่ะติดใจละติดใจละดูมันเหี้ยขับเหมือนแม่งขับบ้าเหมือนกับใครมาเลยว่ะดูไอ้น้องฝึกงานหาป่ะหาดูๆๆๆๆทำงานเสียดายอย่างเดียวแม่งเอพีทำงานตลอดเลยแม่งโคตรดีตรงนี้แหละก็มันเหมาะกับคนธรรมดาเขาขับการไม่ใช่คนบ้างมึงนี่เป็นไงใช่ได้ไหมผู้ใหญ่หรือผู้บริหารนะผมขอแบบสาระทีนะก็คือสาระเร็วอ่ะใช่ผมขอ1คันแล้วเดี๋ยวผมจะจองเลยแล้วก็ซื้อเดี๋ยวผมผ่อนขึ้นราคาไปนี่ราคาเต็มยังไม่รู้จะเท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่รู้ตัวอยู่ที่เมืองทองใช่ไหมบ่ายสองโมงครึ่งเออถ้าใครเดี๋ยวไปกดติดตามเลยเดี๋ยวก็ดูวันนี้บ่ายสองโมงครึ่งไปเปล่าไปเปล่าก็คือต้องไปต้องไปซื้อก็อยากไปอ่ะต้องอยากไปดับวายเบิร์ดขับรถดับวายคันมันดีเกินคันมันดีเกินมีคนแซวบอกว่าหูหนีบด้วยอ่ะมันเป็นช้างดาวแบบสไตล์เราไงหูหนีบหลายบาทนะผมซื้อมาอ่ะเชื่อป่ะอ่ะรองเท้าคุณได้ใส่ทนขนาดนี้ป่ะวะเป็นปีแล้วนะครับคู่นี้ไอ้คู่นี้ที่เอาไปยกล้อเล่นใช่ไหมใช่ครับที่เอาไปหาพี่แล้วเอา WR พี่ไปกิ้งมาแฮะเนี่ยผมขอเลยเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ดูเนี่ยผมไม่ได้ขอฟรีๆนะคือแบบขอซื้อแต่ผมอยากสั่งแล้วคันนึงก็คือรอบนี้เดี๋ยวผมไปปั่นในนาเหมือนเดิมอีกว่ะเอาไปปั่นในนาอีกแล้วตอนแรกผมจะเอาเบิร์นให้ยางระเบิดแหละแต่พอดีเฮ้ยเอ้านี่จริงๆจะเอาคู่นี้มาใส่เฮ้ยเป็นไงสวยป่ะสวยป่ะนี่ไง IRC โอ้โหพรีเซนเตอร์ IRC เดี๋ยวเอาแบบอ้อล้อหน่อยอ้อล้อมันต้องเข้าแล้วนะครับผู้บริหาร IRC นะครับใช่ครับมันสุดอยู่แล้วครับน้องกำลังโคตรนิ่มมากยางเหี้ยอะไรนิ่มมากเลยน้องๆดูดินิ่มนิ่มยำขอบอ่ะมีเหล็กหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมียางครับเป็นยางเลเดียวเดี๋ยวแบะระเบิดป่ะเนี่ยไม่ระเบิดมันนิ่มจังวะอยากรู้เปล่าเบิร์นยังไงเอ้ยสุดว่ะสวยป่ะโอ้โหทาแม่งกันอย่างเด็กวัดยางไอ้จะสีต้องเข้าผมแล้วใจเย็นเอามันกลับมาก่อนสุดต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยอ๋อตัวนี้เหรอพี่เออมันเป็นมันเป็นยางเอาง่ายๆดีกว่าพี่จะเปลี่ยนใส่คันนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นรุ่น RMC 830 Sport Radial ตัวใหม่ล่าสุดอ๋อเออเนี่ยที่เขาบอกว่ายางมันน่ะเป็นยางเซมิซอฟต์เป็นยางกึ่งสนามเจ๋งกว่า IZS เนี่ยพี่ขนาดหยิกแม่งยังอันนี้เลยใช่มันนิ่มไงเนี่ยเป็นยางซอฟต์นะครับคือนิ่มมากแล้วก็คุณภาพเนี่ยเป็นยางแข็งดีกว่า IZS นะครับที่สำคัญเว้ยเบิร์ดครับผม Made in Japan เว้ยเฮ้ยMade in Japan เว้ยเป็น Made in Japan ไหนอยู่ไหนมีนี่อ๋อนี่ไงนี่มาอ๋อนี่ไง Made in Japan อ๋อถึงว่าอันนี้เบิร์นสนุกเลยอ่ะเบิร์นทีควันขาวเลยมึงถึงว่าอันนี้ไม่ขาวไงแต่อันนี้ขาวแน่นอนซึ่งเชื่อป่ะยางนำเข้าปกติคู่เนี้ยอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเขามีราคาโปรเว้ยเฮ้ยจริงเหรอวะจอนจริงเว้ยเบิร์ดเฮ้ยรู้ป่ะเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่วะ 4,000 เฮ้ยเอาใหม่เฮ้ย 4,000 เลยเหรอแค่ 4,000 เองเฮ้ยจริงๆราคาเต็มเท่า 7,000 กว่าบาทลดเหลืออยู่4,000 สั่งจองได้ที่ที่เบิร์ดเลยก็ได้โอเค IRC ต้องเข้าคุณแล้วแหละตอนเนี้ยกูช่วยขายให้เออเฮ้ยจะ 7,000 ลดเหลือ 4,000 ก็โอเคมั้ยมันแล้วแต่คนชอบเอาง่ายๆดีกว่าเราไม่ได้บังคับก็คือคนก็รู้อยู่แล้วพวกวัยรุ่นว่า IRC ดีขนาดไหนนะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมบอกไว้ก่อนนะเฮ้ยมีน้องคนนึงเว้ยเขาบอกว่าพี่จอนบอกเบิร์ดเอาลิ้นเลียยางหน่อยมึงตลกแล้วเนี่ยมึงอะไรเนี่ยมึง FC จอนยิงเปล่าวะมึงเกียนแล้วเนี่ยมึงอยากเกียนเด็กมึงอยากเกียนกูเป็นการเป็นงานนะเว้ยมึงอยากเป็นการเป็นงานเอายางเขาดื่มไงเอ้าสวัสดีครับพูดไม่ได้เดี๋ยวออกกล้องพูดไม่ได้อย่างงานมาไม่จะบอกว่าเขาเพิ่งจะเปิดตัวยางยังไม่มีขายเลยอ๋อนี่กำลังเปิดตัวขายอยู่ใช่ยางแม่งดีจริงใช่จากเจ็ดพันกว่าบาททรงสปอร์ตใช่ไหมตัวนี้สปอร์ตเลยคือเอาไว้ขี่ในสนามได้เลยเขาเอาไว้แข่งที่มาเลย์อ่ะรุ่นเนี้ยนี่เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยจากเจ็ดพันกว่าเหลือ4,000ใช่เจ๋งอ่ะสนใจก็ติดต่อได้ที่เบิร์ดก็ได้ติดต่อที่ตาตั้มก็ได้เนาะใช่ครับติดต่อผมเลยติดต่อพี่เจี๊ยบก็ได้พี่เจี๊ยบก็ขายเดี๋ยวแกงอนเออเจี๊ยบไอ้ที่ว่าร้านเขาจะปิดแล้วใช่ป่ะหรือไงน่ะใช่ไอ้พักขนมเดี๋ยวที่ไหนล่ะร้านยังย้อนแล้วเปิดอยู่นะครับร้านยังเปิดมานี่ก่อนร้านกูจะปิดแล้วใช่ป่ะเห็นในข่าวว่าร้านจะปิดเลยปิดจ้าปิดพม่าแทงกันหลังร้านหรือไงพม่าแทงกันหลังร้านใช่เลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไหนเอาแบบวิชาการบ้างที่พี่เจี๊ยบต้องบอกเสริมหน่อยนะครับว่ายางตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ย
เป็นยางที่ใช้แข่งในอินโดนีเซียใช้แข่งขันในรายการของชิงแชมป์อินโดนีเซียนะครับต้องบอกก่อนเป็นยางเลสต้องเรียกว่ายางเลสของอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้นานๆที IRC จะเอาจากญี่ปุ่นเข้ามาขายทีนึงใช่ครับใช่ตัวนี้คือขายในเมืองไทยด้วยเนี่ยฮะเรื่องเราเข้ามาราคาแค่โปรโมชั่น 4,000 ตอนนี้โปรโมชั่นคือต้องบอกว่าราคาว้าวมากนะครับและที่สำคัญคือน้ำหนักยางเบากว่าของเดิมนะครับนี่คือปัจจัยที่ทำให้รถเนี่ยใช้แรงม้าได้น้อยลงแต่สามารถทะยานแรงหน้าได้เร็วขึ้นด้วยน้ำหนักของยางแล้วที่สำคัญคือคอมเปลยางตัวนี้มั่นใจได้ว่าเป็นยางที่ใช้แข่งในการแข่งขันอินโดนีเซียก็คือยางแข็งกันแหละว่างั้นน่ะเอามาขายในราคาบ้านเราตู้ไป 4,000 เองก็น้ำหนักเบามากครับโครงสร้างยางเหมือนยางที่ใช้แข่งขันในรายการเอเชียโรดเรซซิ่งครับผมซึ่งเดี๋ยวคู่เนี้ยเดี๋ยวจะทำการใส่คันนี้แล้วเราขี่ลงใต้กันเอาพี่จะเอาไปใต้เลยเหรอจะไปใต้จะเอาเบิร์ดไปด้วยอ่ะไปเลียยางที่ใต้เอาป่ะไม่ไหวอ่ะพี่กับพันโลพี่ให้ผมไปโอ้โหไม่ไหวผมไม่ได้จะได้ผอมลงจะได้ผอมลงอ้วนแล้วช่วงนี้กินพี่จะให้ไปเบิร์นยางกลางก็ไม่มีแล้วเนี่ยพี่จะให้ไปเบิร์นยางแถวปรังตาก็ของานจากยามาฮ่าผู้ใหญ่ใจดีแล้วผมผังงานให้ผมหน่อยช่วงนี้ผมจนมากแล้วซื้อรถไปหลายคันแล้วก็คือแบบแย่แล้วช่วงนี้ไปไหมก็คืออยากได้รถฟรีแล้วตอนนี้ก็คือกูซื้ออย่างเดียวเลยเฮียไปไหมบรรพตาไปไหมก็คือต้องถามผู้ใหญ่ว่าในนั้นจะต้องมีรถให้ผมหรือเปล่าก็ขอแบบรถแบบให้ขี่ให้ถึงนะไม่ใช่ว่าไม่ถึงนะถึงดิทุกคนต้องถึงใช่ก็ถ้าดูอยู่ดีเนี้ยผมขอหนึ่งคันแล้วกันผมไปกับพี่จอนแล้วกันง่ายๆดีกว่าผมอยากวูบอยากขี่ไปแล้ววูบขาทางอย่างเงี้ยพาลากูอีกแล้วไปอยากใส่ยางอะไรอ่ะก็ต้องเป็น IRC เท่านั้นนะครับน้องคือต้องเข้าแล้วนะผู้บริหารอะไร IRC นี่ดูนะนี่ไม่ใช่ไม่ขายนี่ขายเต็มๆเลยเนี่ยคือผมไม่อยากอันนี้นะแต่ไม่อยากจะอวยแต่คือมึงต้องซื้อใช้แล้วแหละจริงๆแค่นี้แหละโปร 4,000 นี่คือเท่าที่คือมีทั้งหมดนะใช่เอาเท่าที่มีนะครับมี120/160มั้ย120ไม่มีครับ120ไม่มีเนาะมี110นะตัวนี้เป็นสปอร์ต300-400นี่มี110นี่ไงมีให้ดูมี110/70แล้วก็มี150/60ประมาณนี้นะครับเป็นยางสปอร์ตไบค์นะครับเนี่ยฮะจาก 7,900 นะครับเหลือแค่ 4,000 บาทเองมาเปลี่ยนที่แต่ตั้มได้หรือว่าจะเปลี่ยนที่พี่เจี๊ยบก็ได้ใช่โอเคมั้ยแล้วแต่สะดวกไหนพี่เจี๊ยบอยู่ที่ตรงไหนนะร้านพี่อยู่ไหนคลองเตยคลองเตยถ้าสะดวกที่คลองเตยก็มาเปลี่ยนอยู่ที่หลัก4ถ้าสะดวกที่หลัก4ก็ไปเปลี่ยนที่คลองเตยนะครับเอาอย่างงี้เอาที่มึงสะดวกกันดีกว่าเหี้ยแล้วแต่พวกมึงแล้วกันเนี้ยมึงจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่มึงเป็นเงินมึงไอ้เหี้ยกูแค่บอกอย่างเงี้ยว่ามันใช้ดีหรือไม่ดีก็มันโอเค YouTube กูติดเลยวันนี้เลยวะแต่ที่แน่ๆคือมั่นใจได้ว่าคือนี่ Made in Japan Made in Japan นำเข้ามีบอกอยู่แล้วมีเขียนบอกอันนี้หรอเขามีบอกอยู่แล้วมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือตรวจผ่าแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมขายคือน้องๆในนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่า IRC เขามันดับมาวันอยู่แล้วเนาะก่อนที่จะปิดเรื่องยางเรามาปิดเรื่องรถกันก่อนดีกว่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือว่ามันเป็นรถที่ทำมาใหม่หมดเลยขี่ง่ายกว่าเดิมบ่าย2 โมงที่เมืองเบิร์ดลองนั่งคอมเนี่ยอยากดูทรงเบิร์ดนั่งหน่อยเบิร์ดสูงประมาณ170กว่านะครับคอมรถนะไม่ใช่คอมคนโอ้เล่นไปมากตลกมากแล้วเนี่ยที่เขาไม่สปอนเซอร์ยามาฮ่าไม่เข้าก็เพราะอย่างเงี้ยแหละน้องๆนี่ดูหุ่นโอ้โหไงมาดให้ที่ตั้มได้ยินแบบตั้มบอกว่านั่งขี่สบายนะแต่ผมว่านอนขี่สบายกว่านะน้องๆต้องนอนขี่ MP มันต้องนอนขี่นะครับโอเคตามนั้นทำนะไปเลยโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคพี่ผ่านด่านได้นะฮะเพราะว่าเรามีกระจกผู้ใหญ่1คันเดี๋ยวผมไปกับพี่จอนจบแค่นั้นแหละจอนแล้วมาใหม่ผู้บริหารจำผมไว้ผมไปกับพี่จอนจบแล้วผมจะยกล้อจากกรุงเทพไปถึงอันนี้เลยเบตงเลยแบบได้รู้สึกติดคาแบบยกไปเลย นี่เราชวนมาถูกคนบอกว่าพี่เจี๊ยบ พี่เจี๊ยบสายหัวเลยโคตรดีอ่ะผมว่าผมขี่ครั้งแรกนะผมเรียกไว้แล้ว MT แม่งไม่นี่ยกง่ายกว่าไอ้ MT 15ง่ายกว่าดีเครื่องมันแรงกว่า208กว่าเปิดได้ปุ๊บแม่งขึ้นปุ๊บเลยพร้อมนี่ว่าก็ตามสไตล์ไงนี่ถนนยาวนี่โอ้โหมันกว่านี้อีกผมบอกเลยเลียยาวเลยหรือว่ากิ้งยาวกิ้งยาวเลยครับนี่อันนี้เดิมนะเดิมอยากดูรถแต่งอ่ะเอามีรถแต่งเหรออ่ะมีเอาอยากดูเปล่าก็ไปดิครับรออะไรล่ะครับจอนไปดิครับไปลุยไปต้องเปิดเลยต้องเปิดนี่เฮ้ยเอาง่ายง่ายเอาสาระหน่อยเมื่อกี้คันนั้นมัน300อะไรนะพี่ฮะ321 321 CC แล้วนี่ถ้าทำอยู่เท่าไหร่คันนี้ทำได้ถึง400เย็ดขี้
ยัดเข้คันนี้รถแข่งเลยนะนี่รถแข่งเลยอ๋อรถแข่งรถแข่งทรงเนกเก็ตใช่ไหมพี่นี่มาแบบว่าจริงๆคันนี้เดี๋ยวจะทำการใส่เครื่องแบบนี้เลยถูกป่ะใช่ครับสเต็ปนี้เลยใช่400 cc ใช่ครับยุ่งกับยางเขาอีกไม่ใช่ยางไอซีผมว่านี่ไอซ์เอสตัวเก่าไอซ์เอสตัวเก่าของไอซ์เอสอาร์เบาเลยยัดเข้เบาไหมเบาล้อฟอร์ดเอาไปกิ้งเล่นได้เบามันเป็นอลูมิเนียมใช่ป่ะล้อเป็นอลลอยเป็นอลลอยเป็นฟอร์ดอ่ะเบามากเลยเบาแต่พี่ก็ใส่ยางของ IRC ใช่ป่ะใช่ก็ตั้มเขาใส่ IRC ก็ต้องใส่ IRC ซึ่งคันนี้ที่บอกก็คือว่าเดี๋ยวเราจะทำการนำเครื่องอย่างเงี้ยแบบสไตล์เนี้ยอะไรที่03ใช่ป่ะ03เหมือนกันว่านี่ตัวเก่าอ๋อนั่นตัวใหม่ตัวใหม่อ๋อคือตัวเก่าแรงแล้วตัวใหม่ก็แรงกว่าอ๋อตัวใหม่ก็ต้องแรงกว่าตัวเก่าเดี๋ยวว่าที่วันเสาร์นี้จะแข่งรุ่นนักเก็ต500ปกติจะใช้ยาง IZR แข่งแต่เดี๋ยวสนามนี้จะใช้ยางตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้เลยชื่อรุ่นจะยากหน่อยเดี๋ยวชื่อรุ่นเขาเนี่ยเผื่อว่าใครจะตามได้เนี่ย RMC 830 Sport Radial เป็นตัวใหม่นะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีคนถามว่าสั่งซื้อที่ไหนติดต่อตาตั้มได้เลยนะครับติดต่อที่ผมได้เลยเพจตาตั้มเรซิ่งนะฮะนี่เขามีสต็อกไว้แล้วนะฮะนี่พร้อมเลยก็คือมาหาอินบ็อกซ์มาเลยพร้อมขายพร้อมขายมีทุกยามาฮ่าทุกรุ่นเลยกว่าใช่ป่ะพี่ทุกรุ่นป่ะยามาฮ่านะครับของ IRC มีทุกรุ่นเลยตั้งแต่รถเล็กยันบิ๊กไบค์ได้ใช่ไหมพี่ตั้งแต่คลาส400ลงมาคลาส400ลงมาดีกว่าตั้งแต่คลาส400ลงมามีหมดเลยโอเคตามนั้นซึ่งต้องบอกว่าณขณะนี้เนี่ยในเรื่องของราคาเรายังไม่รู้นะว่าตัวใหม่จะเปิดเท่าไหร่ตัวใหม่ก็เดี๋ยวรอบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งผู้บริหารจะเป็นคนแถลงข่าวแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าในเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นคือตอนนี้หลายๆคนถามว่าเฮ้ยอยากได้ว่ะแต่ว่ามันมีราคาในใจแล้วประมาณแสนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โปรโมชั่นต้องบอกว่าเล้าใจมากนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าไปจับมือกับทางกรุงศรีจีเขาแล้วก็จะมีโปรแบบผ่อนแบบน้อยมากอ่ะใช่2,000กว่าบาทอ่ะใช่ครับซึ่งรถคาร์ดนี้ไม่มีใครทำได้นะใช่ไหมก็เรียกว่าน่าจะถล่มราคาเทียบเคียงกันรุ่น150เลยแหละอืมตามนั้นนะครับ4,000ลมใส่ไหมเขาถาม4,000ไม่ลมใส่ครับเอางี้อ่ะตาตั้มบอกตาตั้มถ้ามาจากเนี่ยวันนี้เราดูถ้ามาจากวันนี้อ่ะมาจากเบิร์ดลมใส่ไปเลยมากับพี่จอนมากับพี่ตั้มเนี่ยลมใส่เลยอ่ะลมใส่เลยพร้อมถ่วงได้ป่ะพี่ถ่วงด้วยเลยโอเคใจเลยอ่ะวันนี้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมหรือว่าวันอื่นด้วยวันอื่นก็ได้อ่าวันอื่นก็ได้รถยังไม่ออกเลยเราขอให้พูดอ่ะพูดอยากมาจากเราให้ถึงสิ้นเดือนธันวาเลยเนาะเดือนนึงตามนั้นแล้วของผมเครื่องถ่วงผมมาตรฐานเลยนะครับมีเครื่องถ่วงมีเครื่องถอดเหมือนอย่างรถยนต์เลยนะครับไม่ได้มางัดเหมือนอย่างไอ้เหี้ยแบบแม็กหมึกดุ้งดึ้งไอ้สัตว์ไปชมไปร้านอื่นเลยเหี้ยร้านนี้ไม่มีครับบอกได้เลยนะครับตามเลยฉะนั้นใครที่สนใจนะครับรีบๆเลยนะครับในเรื่องของการจองออนไลน์นะฮะที่เว็บไซต์ yamaha-motor.co.th นะครับหรือว่าจะไปที่ Yamaha Society ก็ได้ในเพจของ Facebook นะครับเฉพาะวันที่ 1-7 ธันวาคมนั่นเองราคานี้ต้องบอกว่าโดนใจแน่นอนแต่ยังไม่เปิดราคานะครับเพียงแต่ว่าโปรอ่ะโหดมากนะครับรอฟังบ่าย 2:30 น.เบิร์ดก็จะเป็นคนบอกด้วยนะครับถูกป่ะเอาผมพูดตรงนะกับผู้บริหารแบบฝ่ายอะไรก็ช่างฝ่ายขายหรือผู้บริหารสูงสุดขอคันนึงขอคันนึงไม่ได้ขอเลยว่ะขอแบบซื้อแบบอีกราคานึงแบบราคาส่วนลดถามซื้อไปจะเอาไปทำอะไรผมขอไปปั่นในนาเดี๋ยวผมจะไปทำเครื่องร้านพี่เจี๊ยบตั้มกับตาตั้ม2คนให้ตาเจี๊ยบทำครึ่งลูกแล้วให้ตาตั้มทำอีกครึ่งลูกเอาอย่างงี้ให้ตาตั้มใส่เขาใส่ลูกอันนี้ใส่แหวนร้านแต่ละร้านเขาไม่คนละอยู่คนละที่กันเดี๋ยวรอบหน้าผมก็ไปใส่ลูกแล้วอีกรอบนึงผมก็ไปใส่แหวนอันนี้ได้ป่ะคืออยากจะอุดหนุนทั้ง2ร้านแหละแต่แบบคือแบบมันต้องแยกกันไงแยกกันใส่แต่ใจเย็นนะเดี๋ยวฟังราคาบ่ายก่อนพอฟังราคาแล้วอาจจะไม่ต้องขอผู้ใหญ่ก็ได้อาจจะวิ่งเข้าไปซื้อเลยก็ได้มันได้อะน้องฟังราคาก่อนบ่ายสองครึ่งวันนี้เมืองทองไปเลยใช่ป่ะถ้าใครอยากไปบ่ายสองครึ่งมอเตอร์เอ็กโปจริงๆไม่ต้องไปเมืองทองก็ได้เพราะเดี๋ยวเขามีไลฟ์อยู่แล้วก็คือจองทางยามาฮ่าโซเวตี้หรือไม่ก็จองทางยามาฮ่ามอเตอร์ดอทซีโอทีเอส 1-7 ธันวาเท่านั้นราคาพิเศษเฉพาะ2คันแรกบางคนเขาอยากแบบเฮ้ยอยากไปเจอตัวจริงอยากดูตัวจริงว่ามันสวยหรือเปล่ามันในไลฟ์หรือเปล่าบางทีมาในไลฟ์กับในตัวจริงมันจะไม่เหมือนกันตัวจริงก็สวยครับก็แล้วแต่ครับในไลฟ์ก็สวยถ้าว่างสะดวกก็ไปเลยถ้าไม่ว่างก็ดูในไลฟ์เอาตามนั้นอย่างนี้เลยดีกว่านี่จัดเองเลยนะเอาจัดเองแล้วมาค่าซื้อตัวนี้นะอะไร35ยางเฮ้ยจัดเองเลยถ้าซื้อมาเอาคันนี้มาเปลี่ยนจัดเองเลยนี่จัดเองเลยนี่ไม่ได้คุยอะไรเลยนะ
ถ้าจองในมอเตอร์เอสโปนะอันนี้ของต้อมนะต้อมขับกูก็เรื่องของมันนะไม่ใช่เกี่ยวกูนะมีข้อแม้คืออันเนี้ยเส้นเนี้ยคู่เนี้ยเอาง่ายตอนแรกเขาบอก 4,000 ใช่ป่ะถ้ามึงซื้อ MT 003เนี่ยมาใช่ป่ะแล้วมึงก็มาทำร้านตะต้อมตะต้อมเอาแค่ตั้งมาตั้งมาตั้งเออนั่นตะต้อมเฉยเลยดิสักอย่างน่ะเนี่ย2เส้นเนี่ย 3,500 เปลี่ยนฟรีด้วยถ้ามึงเอา M ด้วยทวงด้วยโหมึงเอาเนี่ยมาเปลี่ยนยาง IRC เลย 3,500 ถ้ามึงซื้อ MT 03เฉพาะ03นะเฉพาะ03นะเฉพาะ03นะในเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยมึงไปซื้อ03มาแล้วมาเปลี่ยนตะต้อมตะต้อมตะต้อมถ้าทำเครื่องมึงก็ไปร้านตะเจี๊ยบตะเจี๊ยบนี่ตะเจี๊ยบที่อะไรนะลำลูกกาเตยลำลูกกาของเจ็ดไปเลยไปทางนู้นเลยยังไปทำเหี้ยอะไรลำลูกกาไอ้สัสยังบ้าวะเนี่ยจอนบ้าเปล่าตามนั้นตามนั้นเอาไปว่าเดี๋ยวมันจะไร้สาระกว่านี้เดี๋ยวไปเจอตัวจริงกันได้นะครับบ่ายสองครึ่งนะครับไปเจอเบิร์ดวันมันว่างที่บูธยามาฮ่าไปเจอผมก็ในงานนั่นแหละผมเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ตาตั้มกับพี่เจี๊ยบก็อาจจะอยู่ในนั้นเจอป่ะเจอนะอย่าลืมนะครับรีบๆจองนะครับเพราะว่าโปรนี้บอกเลยนะครับว่ามีแค่200คันราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยถูกโคตรๆนะครับใครสนใจ MT 03รีบไปถูกไหมถูกไหมเอาปิดรายการหน่อยปิดรายการหน่อยก็ฝากเลยนะครับ MD 03 All New นะครับและโปรโมชั่นยาง IRC จัดเองเลยจัดเองเลยพี่เจี๊ยบฝากหน่อยเร็วก็ MD 03ผมการันตีว่าถ้าเปิดราคามาเบิร์ดไม่ขอแน่นอนบอสซื้อแน่นอนผมการันตีปิดท้ายไอ้นี่เดือนเดือนล่อนไปทั่วเอาปิดท้ายเดี๋ยวปิดท้ายปิดท้ายไม่มีอะไรมากมายที่ผมบอกผมขอซื้อแบบราคาพิเศษ MT 03 1คันนะครับผู้บริหารไม่ต้องมีอะไรมากมายปิดกล้องเพียงเท่านี้พูดอะไรไม่ออกเจอคลิปไร้สาระจากเบิร์ดมันบ้างเข้าไปเอาไปว่ารีวิวคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วกับเจ้า Yamaha MT 03 All New นะครับใครสนใจ 2:30 นเจอกันแล้วอย่าลืมนะครับมีโปรโมชั่นของยาง IRC ด้วยมาที่ร้านพี่เจี๊ยบโคตรถูก 3,500 นี่คือคุณไม่มีทางซื้อที่ไหนได้แน่นอนเพราะมันคือยาง Made in Japan แท้ๆนะครับถูกไหมต้องครับเอาล่ะไปแล้วเดี๋ยวจะรีบไปที่ Motor Expo กันต่อแล้วเจอกันใหม่นะครับในช่วงบ่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลาๆๆๆๆลาครับ